ค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ชาวคัดก็อยู่ที่โซนเนาะเป็นโซนอันมองชาวคัดมาขุดตัวจีรอนะอีผีลังๆนั่นเนาะเป็นโซนวายเนาะที่ชาวคัดมาขุดจีรอกับน้องกี้เนาะมื้อนี้อีผีนี้ชาวคัดก็สิพามาเบิ่งมาชมการนำข้าวไห่แบบดั้งเดิมแบบตะกี้เนาะการปลูกข้าวไห่นะสิมาซ้ำข้าวไห่มื้อนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมนำกันเด้อเนาะอากาศก็แดดแดดมื้อนี้นะตรงนุ่งเสื้อแบบหลายๆซอนนะมันจังมีแหมแดดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งการนำข้าวไห่นำกันเนาะมื้อนี้เนาะนี่ก็สิเป็นโซนวายเนาะของน้องแม่สักคัดเนาะน้องสาวของแม่เนาะโอ้โซนเพิ่นสุดลงไปหอดแคมเซเลยเนาะปูวายเบิดเลยว่างกว้างเนาะเพราะว่าชาวบ้านสักคัดข้าเจ้านิยมกินหน่อวายนี่แล้วก็ปูห้าอ่ะนะเป็นราคาเติบเนาะลำหนึ่งก็หลายพันอยู่ส่วนแล้วข้าเจ้าสั่งเป็นแซนเนาะแล้วก็มาตัดเพื่อข้าเจ้าค่ะนะบอนซีสิปูไฮมื้อนี้ปูข้าวไฮมื้อนี้ก็ตัวนี้เลยเนาะกว้างสุดไปหอดพูดเลยโอ้กระสิปูข้าวเสื้อเบิดเลยเนาะปีแรกแล้วก็ปูมันเสื้อนำปูมันต้นเนาะมันต้นนี่แมนอันละล้านแล้วก็อันนี้มาปูแล้วเนาะน้องเจ้าแม่สคัดแล้วก็ล้านมาปูพากันปูเอาเลยเรียบร้อยเขาจะขุดดินเอาเองแบบนี้เนาะไม่ได้จ้างเขาจะไทยนะปูมันเสื้อแล้วแล้วก็สิมาปูข้าวไห่เสิร์ฟระหว่างเนี่ยซ้ำข้าวไห่เสิร์ฟโอ้สูดไปผุดเลยสูดหนอดถึงเลยเนาะยามข้าวไห่หึ่งกะสีเขียวงามอุ้มทุ่มปีแรกกะกินข้าวได้ข้าวพร้อมปีต่อไปกะปูแต่หมันเสิร์ฟเนาะปูมาแตงน้ำนี่คือแตงโบนี่กะสีพากันปลูกข้าวไห่อยู่นี่เลยเนาะตะกี้นี่โซนเพิ่นตัวนี้ฮะนะสิเป็นโซนอันยางโบงแบบนี้เนาะปีนี้มันเพิ่นตัดยางโบงอ้อก็ตัดยังมีเบิดซ้ำเนาะเพิ่นไว้ตัดปีหน้าอีกตัดยางโบงอ้อแล้วก็มาสูดเนาะมาปลูกข้าวปลูกมันเสื้อต้อเนาะเพราะว่ายางโบงมีเป็นราคาแล้วก็เลยมาปลูกมันเนาะอยู่ตูบน้อยมันตะลานกำลังเตรียมกินข้าวเนาะเราคัดกินข้าวมาแล้วเนาะนี่ได้ถ่าเปิดกินข้าวแล้วเลยลงเอ็ดเบกันเลยนี่ก็คือการผสมข้าวเนาะสีเอาไปปูข้าวไทยนะสีเอามาส้มเสื้อเคืองปูต่างๆมีน้อยมาเอ็นเนาะหรือว่ามันเผาแล้วก็มีน้อยเต็งโบน้อยโทเนาะมาแกะแล้วก็คนซื้อข้าวเวลาไปปลูกข้าวกะสิมีต้นอันมาแตงต้นอะไรออกมานำเนาะกะเป็นการปลูกไปในโต้เลยพร้อมกับข้าวเลยบางคุ้มกะสิมีออกบางคุ้มกะออกเนาะมีแตงกัวนำมีในโต้หลายอย่างหลายแนวปนกันแล้วกะเอาไปปลูกข้าวไห่นั่นเองก็มาเคยสักคัดเพิ่นกำลังซักคุ้มข้าวไทยเนาะเอาไม้แหลมๆไปซักดินเถอะมันเป็นคุ้มแล้วก็เอาข้าวไปยอดเสิร์ชแล้วก็ตำเนาะยามข้าวหื่นเมื่อๆนี่งามเนาะสีเขียวอุ้มถุงไปเบิดเลยได้ยินไล่นะยามข้าวไทยเอาไปยังข้าวเสือเอวนี่เนาะเฮ้ยลืมมัดอุปกรณ์นำไห่กะสีมีใหม่เ
ล้วเอาข้าวยอดลงสุคุ้มแล้วก็เอาไม้ตั้มไว้นะปิดคุ้มนี่เหรอบดหรือว่าแมงมาห้ามเอาข้าวออกจากคุ้มนะข้าวจะซีดีออแบบงามๆค่ะนะใครถามห้ามข้าวคืออะไรน่าจะมีฝักง่ายๆนี่เนาะเดี๋ยวเขาก็ซีมาเริ่มนำไผ่กันเลยแต่ว่าถ้าค่ะนะเคยเพิ่นอันซักคุ้มคุ้มข้าวได้คุ้มก่อนเนาะแล้วก็เอาข้าวไปยอดซะคุ้มแล้วก็นำไผ่กันมื้อนี้จะนำข้าวไผ่กันมีแต่4คนเนาะร้านซาวินดี้นะซาก็มีแต่กับแก้วเนาะมาซอยแน่มาซักซักคุ้มข้าวแม่น2คนเนาะนาซาสคัดกับโพเราเป็นคนซักนี่นะเป็นคุ้มข้าวน้อยๆแบบนี้ยอดข้าวลงซักข้าวไทยกระสีประมาณนี้เนาะเป็นคุ้มเป็นคุ้มไปเอาไม้แหลมๆเนาะแทงดินแล้วก็เป็นคุ้มแล้วก็ยอดข้าวเซอร์นี่นำเฮ็ดไวๆแก้วซาว่างมามีใบโหดแล้วสิเข้ามาพิธีปลูกข้าวไทยยอดข้าวไทยเอาข้าวเสื้อคุ้มลงไปแล้วก็ตำตำพี่เป็นเย็ดไว้เหรอคะไม่ชื่อแม่ชื่อนะแม่ก็เป็นเย็ดไว้เป็นมาเบิ่งวิธีการนำข้าวไทยของสักครั้งเติมข้าวลงไปแต่พอมีโต๊ะมีหุ้นมีหุ้นบ่ดำต้องทงใบแบบนี้เนาะมีเธอบดมาเอาข้าวสมุนไพรอันก็คนนำก็นำชาชาเอาเลยไปดิตัวเวียงมาถึงงานเป็นไหนเด้อเดี๋ยวสักคัดกะสินำไผ่ไปเลยเลยก่อนเนาะเดี๋ยวตะกองสักคัดกะสินำไผ่แล้วข้าวแก้วไผ่ว่าน้ำมันใช่ไม่ขมูลก็ตัดซึ้งๆเกินไม่ได้เบิ่งนี่ไม่ขมูเนาะร้านสักคัดเอิ่นไม่ที่ตำข้าวน้ำข้าวกับข้าวเซเลนนี่ก็สีขอตัวนำไทยก่อนนะก็นำแล้วหน้าหนึ่งเนาะกะไปเริ่มซักมือที่หน้าหนึ่งเริ่มจะลุมเหมือนถึงเนาะไปต่อกันจะมีหลืมคุ้มเนาะถ้าซักไปแบบมั่วซั่วเลยกะคนนำกะสิงาฮะคุ้มข้าวเนาะเดี๋ยวสิมีไข่กันเดี๋ยวไม่ร้ายมากินน้ำก่อนเด้อแดดขนาดเนาะแล้วเจ็ดโมงสาวแดด
เป็นจังได้สาววินดีสาวแก้วผู้ร้อยเธอก็เด็กไปการอำเภอมันเดี๋ยวจะไอ้บ้างหนูไอ้บ้างหลังละห่องละห่องอันละห่องบริหารถึงได้ทำวิธีโอนเงินนี่แล้วดูจังไอ้โอนเอานำแบบไวๆมึงดูวินดีแบบงานเมามึงดูอันแม่เถิดร้าวตัวอ่างปลาอ่างเลยลูกเราเราก็คุ้นด้วยนะดีหยอดข่าวลงไปสุขุมแบบนี้พกควันพอมันอากาศแดดเด่นนะพักกันมาลีแถวก็ว่ายระบาดนี่คู่ซักกระซักอยู่เนาะคุ้มยังมีร่ายนะคนซักน้ำมีทันก็เลยมานั่งพักก่อนผู้ไม่ร่ายก็ออกไปนำข้าวมาลีเธอโซนว่ายเนาะอากาศแดดแดดนี่ก็สีแล้วๆนะคะตัวนี้พูนพากันนำข้าวแล้วแต่ภูมานะไปฮอดตัวยังมีเขิงซ้ำนะนี่ก็ได้สนีกสีผักพรก่อนนะผักกินข้าวเทงผักพรกินข้าวเทงเนาะเบยบอกวินดี้มีเบยตีแดดเป็นจากไหนเหนื่อยบ่เหนื่อยต้องเอาโพเอ็ดโซนเก่งๆเด้อเฮ้ยจับตาต้องบอกแม่อะไรข่าวนึงกูนำตะโลนี่ไปกินมาผักพรพักเพลงแล้วกินสมกินเซียวกันสมบำบงเป็นแบบไงแมนอันยืนหกว่างนะตอนนี้กำลังกินข้าวเทงเนาะกินสัวไก่เคยบอกกูในชื่อเครื่องไม้หมุนสัมผัสไม่ได้ท่าตอนสัมผัสสัวนะรู้นะชื่อไทยขาไฮชื่อจอกขาไฮขับเป็นเวทมาถือว่าต้นนั้นแล้วมันก็กำลังกินข้าวเทงมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินเต่าเด้อนะกินหรือเปล่าเต่าเทงตายไปยังไงอยู่นะอันนี้เป็นวงคำเนาะผักพรกินข้าวกินน้ำผักพรแล้วก็ออกไปเอ็ดต้อนะออกไปเอ็ดเวอีหอบแรงแห้งแดดเนาะอู้นมันโอ้โหพ่อมีไก่หนูแม่สถานมีชอบป่ะอ๋อรู้นะI'm gonna go to
ก็มีนะไปนะไม่อยากได้ผู้จะเพ้อนะก็ได้นะพวกระเบิดจุดจุ่นเนอะเอาหมดช่องเดินความปะกันเร็วกวนบางปีเนี่ยแม่ก็หันแม่จ้ายิ่งเป็นระเบิดหนูไม่เห่อได้พอดียันแม่ได้ปะยืดแล้วเขาจะเผาถูกปะตอนข้าวรอให้ระเบิดเยอะมัวกะกะหาคำเขาจะขายเขาจะมัวแล้วเขามัวน้ำเขาเขามัวคือกันมันก็คนก็คนคือมัวมัวคือได้ยินข่าวยินข่าวได้มัวมัวคือมาแล้วข่าวพี่ชาวค่ะผู้ยินผู้มูสิเล่นเนาะจะครับเก็บเลยครับเยอะยังขั้นถึงยังลงได้ช่องได้ที่ไม่ได้นี่นี่เออเออมาเลยฟุซาโตมีเป้าน้องนี่ก็คือการปูเข้าให้การคนซักยังมีทันคนนำยืนท่าคุ้มนี่เนาะไม้ที่ใส่อันซักคุ้มข้าวจ้ะเวลามันปูก็ต้องมาแล่มือมาท่ามือเนาะใส่กินแล้วกันมึงตอนนี้เสาปูเข้าไฮแล้วนะเพราะว่าดินแข็งนะซักไม่ได้แล้วเนาะสกัดสิพาลงไปเสเนาะพูนโซนตัวนี้ก็แคมเสเนาะโซนถีสกัดมาพุดจิรอกับน้องกี้เนาะนี่โซนบายลงไปนี่ก็แคมเสเดี๋ยวสกัดสิพาลงไปเอาผักบ้งอยู่เสเนาะคิดดูเด้โซนกระสีเลงไก่ลายลายเดี๋ยวสกัดสีผาลงไปเสนอสีลงไปเก็บผักบ่งเอาเบอร์กินเอาเบอร์โลกินเอาเบอร์กินกับตั้มมะฮุ่งนะโซนไว้แขมเสมองที่สกัดมาคุดจีรอนช่วงนี้ป้ายเลิกมาเลยไว้โซนไว้นี่ลงทางคันได้สีตัวนี้แมนต่อกันกับมันสีทาหือสกัดนั่นเนาะนี่นะไปทางนี้สุดเลยนางกะสีหอดทาหือสกัดแต่ว่าใกล้กันเติมเนาะยูพีหยุดทาเนื้อเนาะทางเนื้อทางพุนทางเตอร์เนาะ
เก็บผักบงเป็นทาเฮินตะกี้เสาคัดกับแม่เสาคัดนะเอ็ดอันไทยยูแคมเซยูผาองคุณนะนะกะผากันนั่งเหอนั่งเหอนะพายเหอมาตั้งแต่พูนตั้งแต่ทาเหินเสาคัดผู้เพื่อสิมาหอดพีเนาะตะกี้นะตอนเสาคัดเห็นยังมันหนึ่งมาเอ็ดไทยจะมาเก็บผักบงแคมเซ่แล้วมีแต่หยอดงามๆเลยมีแต่หยอดง่ายๆจับผลาญได้ไหมเออยาได้ยาได้นางยุ่งได้ยังลงมาได้ยังตกน้ำกระสีพากันนั่งเหอเก็บผักบุ้งเอาเหอเล็กตายยากเหอโยมเนาะอันนี้เป็นโยมบดลำเลยนี่เอาเด็ดผักบุ้งแบบเหออันนี้มันลองแรงลองแรงเหอเพื่อบออันนี้บอเก็บอยู่ในพายที่เจ้าบ่อแล้วมันมีพายคุณเนาะผักบุ้งแมนบดเลยลำเต็มเซเลยเจ๊แต่ว่าอีตี้อ่ะเพิ่งมาน้ำตาล้อมือคอยถ่ายที่ถึงจะได้บุ้งงามเต็มเลยแกว่าเนี่ยมาพีอยู่กล้องกันเลยนะคะนี่แกบุ้งคือคนถึงเองตะกี้มาเบอร์ไฮกับแม่อันนี้พายเฮ้เล็กอันนี้เดียวมาเอามาหลายเมพายนะเล็กเล็กชูอันนี้ให้ได้ใหญ่อะไรชายเซรูไปอีติดกับโซนเขาอีมอมมาไกลๆหนึ่งลืมผ้าไว้นะมันผู้น้อยๆนะนำหื่นเฮ้ยนะเพิ่นตุ๊กชูกับเป็นพายเฮอดิพี่ดิเต็มไปหมดไอ้มาอยู่ทางพี่จะมีกับฮลามีนั่นจับเฮ้ยพายเฮอเราเล็บพกบุ้งด้วยนะคุณพี่อาจจะแก้คุณหน่อยเล็บพกบุ้งกันเลยเนาะพออย่าเจอบงกะเลนก็พอสุดไปหอดบุญเลยผักบงมีแต่หยอดงามงามมีง่ายเนาะนี่เห็นเบอร์ผักบงเหี้ยนก็คิดแต่ว่าบงกินเว้ยตกเจอมดคิดว่าบ่งอันนั้นคืออันนั้นเดียวซื้อสัตว์ถึงยุทไทยหาถึงสัตว์ไทยไปบนเมืองอีนะเอาดึงดึงเธอมันเอาพี่ป่าจุกก็เก็บเพิ่มมึงก็เอ้ยมดแล้วมันมีแต่หยอดขี้ลายมีอย่ามาทั้งหน้าที่ฉันพูดจุกก็ดึงไปแล้วปล่อยดึงมีเอ้ามีหยอดนี่งามจะสิถ่ายวิดีโอจะสิมาถ่ายยูทูบเบอร์ถ่ายเลยย่านลื้อนายจ้ะป้าคันเห็นบ่งจากตัวหนึ่งเสาเลยแหละปิดเหมือนไอ้คัดมู่กับเสาเทคันเห็นพูนยอดต้นมะเรืออ้ออันแคมนำพูดีมีแต่อันงามๆ
หักแต่มันเป็นไข่นำนี่ก็มีเห่าแก้วดึงเงินเขาเลยดึงเงินคือผักบุ้งเอาตาตาสะออนนี่นะมีแต่หยอดบางไงบางไงเลยผักบุ้งเอาบะโลกินกับตำข้าวปุ่นกินกับตำมะฮุ่งกระแสบนะต้องไปแช่น้ำก่อนนะผักบุ้งอันนี้เป็นย่างค่ะนะเราไปแช่ไปกินเก็บกินค่ะนะไปซอยนะมันหื่นเอาไปพัดกระแสบเป็นบ่งอ่อนเอาไปผัดน้ำมันหอยเนาะเสิร์ฟกระเทียมลายๆหอมๆแซ่บเอาไปโหลอันกับแจ่วกินกับแจ่วอันปลาแดกกระแสบนี่บ่งบ่งธรรมศาสตร์ปอนซานผิดนะคือเด็ดยาโพดอันนี้มันแก้ตัวมันแก้ตัวมันตั้งขึ้นมันงามตัวมันเหลือนำนำนะมันเป็นไข่นำตัวมันตั้งตั้งขึ้นอันเคี้ยวมันแซ่บมันไม่หินมันไม่แข็งตึ๊บยังแย่งนำกันได้แก้วงามเลยสักพักกันจะเข้าเก็บผักบ่งก่อนเนาะพักกันเก็บผักบ่งได้ๆเลยก็สิพากันเดินทางขึ้นไปถึงตูปอีเนาะแล้วก็เอาผักบ่งไปปั้นกันกินเลยก็สิเดินทางกลับบ้านเลยเนาะเวมื้อนี้ก็มาปูข้าวไห่บงกะลายลายเนาะทำสีเอาเลยทุกสุดไปหดทุกโอ้โหแดดเริ่มตาขนาดเลยตอนนี้ก็เก็บผักบงแล้วเลยเนาะเรียกสักคักกับร้านๆก็สีพากันเดินทางขึ้นเนาะแล้วก็ขี่รถกลับบ้านมื้อนี้ก็มีแต่ซ้ำนี่มาปลูกข้าวไห่เนาะแดดเบิดมือเนาะดินก็แห้งก็แดงหั่นนะเวลาซักข้าวไห่ก็ลำบากอยู่นะดินพงหั่นนะก็เลยเอ็ดมาหอด4โมง5โมงแรงกระเซาแล้วเนาะปู่เข้าแล้วก็ลงมาเก็บผักบ่งเก็บผักบ่งแล้วก็สิกลับเนาะคลิปนี้สักใครก็ขอปิดไว้ซั่นนี้ก่อนเด้อเนาะอย่าทาติดตามชม EP หน้าสักครับสิพาไปทางเลยอีเนาะขอขอบเจอ MC เบิร์ดทุกๆท่านเด้อที่เฮามาติดตามรับชมคลิปสักครับเด้อเนาะ